บ้านสุรฝันสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาดูว่ารอบนี้ปลาส้มมาแล้วปลูกอะไรบ้างนี่ปอเทืองหวานไว้เมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะมารอบหน้านี่ต้องดอกเหลืองสวยแน่ๆเลยเดี๋ยวปลาส้มจะพาไปดูว่าปลาส้มปลูกอะไรรอบนี้ดูไว้เพื่อที่จะเป็นหมายว่าครั้งหน้าเราจะมาเช็คว่าเราปลูกไปกี่เดือนพัฒนาไปถึงไหนแล้วก่อนจะไปดูต้นไม้ที่ปลูกขอดูอันนี้ก่อนค่ะนี่นี่เห็นไหมคะทุกคนมะเดื่อฝรั่งของปลาส้มนี่ออกลูกแล้วจ้ามะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งนี่จะได้กินไหมจะได้กินไหมมะเดื่อฝรั่งที่เราไม่ได้ดูคอยลุ้นกันนะนี่ยังอยู่ในกระถางอยู่เลยค่ะอิรักกี้อุ้ยต้องเอาลงกระถางเอาลงดินแล้วแหละอิรักกี้เดี๋ยวพ่อส้มขอเอาไปลงดินด้วยดีกว่าเนาะอิรักกี้เขาโตมากแล้วค่ะเกินที่จะอยู่ในกระถางแล้วแหละพ่อส้มไม่มีแรงทำก็ฝากทิ้งไว้ตรงนี้เลยแต่คราวนี้ผัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปลงปลูกกันดีกว่าเนาะหันมาทางนี้นี่ค่ะนี่ผลประกอบการคือปลาส้มได้ลงปลูกฝรั่งสาลี่ไร้เมล็ดจากยายสม SKM เกษตร Family ค่ะเพื่อนกันชาวเกษตรชาวคนรักปลูกมีอะไรก็ส่งมีอะไรก็ถึงกันแบ่งปันกันปลูกค่ะคนรักปลูกเหมือนกันชื่นชมไปด้วยกันเนาะคนรักปลูกก็จะชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยค่ะวันนี้วันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2566นะคะปลาส้มปลูกฝรั่งสาลี่ไร้เมล็ดมีอีกต้นหนึ่งถูกใจปลาส้มมากเลยลิ้นจี่นครพนมนพ.1ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันต้นนั้นยังไม่ได้ลงดินมาพร้อมกันปลูกพร้อมกันเดี๋ยวไปปลูกกันเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ลงพร้อมกันวันนี้ค่ะนู่นอยู่ตรงนู้นอุ้ยตรงนี้น้ำทะลักน้ำรั่วเดี๋ยวปลาส้มต้องมาจัดการค่ะจำปาดะค่ะเอามาปลูกพร้อมกันเนาะวันเดียวกันจะได้นับอายุน้องถูกจำปาดะจากแดนใต้นี่ก็เพื่อนให้มาเหมือนกันค่ะอาบน้ำตรงนี้ก่อนจัดการน้ำเยอะเกินค่ะนู่นลิ้นจีนครพนมค่ะลิ้นจีนอพหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องทนแล้งปลาส้มก็เลยอยากได้มาปลูกยายสมใจดีส่งมาให้ปลาส้มก็ปลูกค่ะเดี๋ยวจะเอาตัดกล้วยมาช่วยคุมความชื้นเนาะให้เขาได้รอดแล้งจริงๆถ้าไม่ช่วยอะไรเลยต้นไม้ทนแล้งก็ทนแล้งเถอะต้องช่วยค่ะต้นกล้วยที่อยู่แถวนี้แหละปลาส้มก็จะตัดมาช่วยให้รอดแล้งกันรอบนี้ก็ลูกมะเดื่อฝรั่งอิรักกี้อีกต้นหนึ่งค่ะเพราะปลาส้มชำไว้ในกระถางจนเขาโตมากจนมีลูกแล้วเห็นไหมคะปลาส้มก็เลยห่อไว้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะต้นน่ะโตเป็นเมตรละเลยต้องเอามาปลูกค่ะ
ช่วยพรางแสงซะหน่อยน่าจะรอดอยู่เนาะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้เป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียปลูกไปได้น่าจะ2เดือน 2-3 เดือนก็งามดีอยู่ค่ะมีต้นกล้วยช่วยอยู่